4 2บวก1เป็น3 3บวก1เป็น4หมดสิทธิ์ห้องนี้หมดสิทธิ์ขีดเส้นกั้นห้องเห็นยังไหมครับนี่คือกฎนั่นน่ะเราจะต้องดูรายละเอียดให้มากที่สุดเลยรายละเอียดให้ถูกต้องนะครับอ้าวพร้อมแล้วยังครับพร้อมแล้วมาอ่านตัวนี้โดรู้ไหมฮะโดรู้แล้วนะก็คือจุดแล้วก็มีขีดตรงกลางนิดหนึ่งเรียกว่าเส้นน้อยเส้นที่ขีดเนี่ยเขาเรียกเส้นน้อยอ้าวโดนี่อะไรครับโน้ตตัวต่อไปอะไรครับโดโดแล้วอะไรฮะโด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 แล้วอะไรฮะเลสูงกว่าเลสูงกว่าโดขึ้นไปเลโดโดโดเลมีสองจังหวะแล้วก็มีเลโดเลมีโดสามจังหวะตรงนี้ก็คือสองบวกหนึ่งเป็นสามแล้วก็ตัวหยุดอีกหนึ่งเป็นสี่ห้องนี้หมดสิทธิ์ขีดเส้นอ้าวลองอ่านนะหนึ่งสองสามสี่โดโดโดเลมีเลโดเลมีโดตรงนี้คือหยุดเห็นไหมฮะเอาบรรทัดเดียวอ้าวนักเรียนวางปากกาวางดินสอนิดนึงเดี๋ยวจดต่อไม่เป็นไรถ้าจดไม่เสร็จไม่เป็นไรครับหลังกำหนดการสอนคุณครูคงจะถ่ายเอกสารมาแจกนักเรียนหรือไม่ก็เขียนให้นักเรียนได้ดูก็ได้นะครับก็จะได้อ่านได้พร้อมแล้วนักเรียนวางปากกาวางดินสอวางปากกาวางดินสอนะครับแล้วมองที่ตัวโน้ตครับต่อไปนี้เราจะอ่านโน้ตละนับเท่าไหร่ครับนับ4เพราะห้องหนึ่งมี4จังหวะเราก็นับ4นี่คือโดตัวโดตัวโดตัวเลตัวมีนะอ้าวนับ4 1 2 3 4อะไรครับโดเอาใหม่นะ1 2 3 4โดโดโดอะไรถูกต้องเลอันนี้เลนะฮะอันนี้มี1 2 3 4โดโดโดมีเลโดเลมีโดอันนี้หยุดเราเงียบไปเลยถูกไหมไม่ต้องอ่านถูกไหมแต่ตรงนี้กี่จังหวะครับตรงนี้เท่าไหร่ครับกี่จังหวะตอบเท่าไหร่ครับตรงนี้เท่าไหร่ครับทางปลายทางอาจจะตอบได้แล้วนะแต่ทางต้นทางยังงงๆอยู่กี่จังหวะครับ3ก็คือ2ตรงนี้คือ2อยู่แล้วประจุดมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของตัวที่ประใช่ไหมเพราะฉะนั้น2บวก1ใช่ไหมเป็นเท่าไหร่เป็น3อันนี้อีกเท่าไหร่1เป็น4เพราะฉะนั้นห้องนี้ครบยังครับห้องนี้ครบ4ยังครับ3บวก1เป็น4อ่ะไม่บรรทัดแรกนะอ่านให้ได้ดังๆอ่านออกเสียงให้ดังที่สุดเพราะจะได้รู้ว่านักเรียนได้หรือไม่ได้นับเท่าไหร่ครับนับเท่าไหร่ครับ4 1 2 3 4ยางโดกี่ตัวครับ3โดโดโดเลมีเลโดเลมีโดถูกต้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยดีมาก1บรรทัดนั้น1บรรทัดเอาละภูมิใจมั้ยภูมิใจมั้ยภูมิใจอ่านได้แล้วเอาใหม่บรรทัดเดียวตั้งใจใครยังไม่เข้าใจครับปลายทางคุณไม่เห็นแต่ในห้องนี้เข้าใจหมดแล้วเตรียมนับ4นะ1 2เดี๋ยวออกเสียงดังๆทุกคน
1 2 3 4โดโดโดเลมีมีมีเลโดเลมีโดมีอีกแล้วอันนี้รู้จักยังตัวอะไรครับมี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 แล้วอะไรครับฟาสูงกว่ามีเห็นไหมมีมีมีฟาสูงกว่าฟาเป็นซอนเยี่ยมมากมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาเลยบรรทัดที่สองนับสี่หนึ่งสองสามสี่มีมีมีฟาซอนซอนกี่จังหวะซอนกี่จังหวะสองบวกอีกหนึ่งไงจุดไงอย่าลืมเป็นเท่าไหร่เป็นสามสามจังหวะตัวนี้เท่าไหร่หนึ่งห้องนี้ครบไหมครบแล้วก็คือสี่อ้าวมีมีมีฟาซอนใช่ไหมมีมีมีฟาซอนสามจังหวะแล้วก็ซอนซอนฟาใช่ไหมซอนฟานี่หนึ่งจังหวะซอนฟาซอนซอนฟาเนี่ยคนที่จะอ่านโน้ตไม่ผิดและคนที่จะร้องไม่ผิดคือคนที่อ่านโน้ตได้ยังไงครับอ่านโน้ตได้ถูกต้องเนี่ยตรงเนี้ยคนร้องมักจะร้องผิดมีมีมีฟาซอนซอนฟาเห็นไหมซอนฟาซอนฟามีฟาซอนมีนะถ้าเป็นเนื้อเพลงอะว่าไงอ้าวสองบรรทัดสองบรรทัดตอนนี้อ่านตั้งแต่ต้นเลยช่วงวงนี้ได้แน่เลยอ่านได้ได้แน่นอนเพลงนี้เตรียมนั่งตัวตรงมองที่โน้ตนับเท่าไหร่ครับออกเสียงดังๆนะครับหนึ่งสองสามสี่โดโดโดเลมีมีมีเลโดเลมีโดมีมีมีฟาซอนซอนฟามีฟาซอนมีไปอีกแล้วโดโดโดเลมีมีเลโดเลมีโด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 เลมีมีมีเลโดเลมีโดหยุดตลอดเลยมั้ยได้ยังครับได้แล้วใช่มั้ยปรบมือให้ตัวเองหน่อยได้แล้วใช่มั้ยได้แล้วอ้าวได้แล้วขออีกเที่ยวไม่แน่ใจเมื่อกี้อาจจะฟุกนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงมองที่กระดานมองนิติโน้ตนะครับคุณนับ3นะครับนับ4นะครับ1 2 3 4โดโดโดเลมีมีมีเลโดเลมีโดมีมีมีฟาซอนซอนฟามีฟาซอนมีโดโดโดเลมีมีเลโดเลมีโด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 เลมีมีมีเลโดเลมีโดเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอได้โน้ตเพลงนั้นแล้วเมื่อเขาก่อนนี่เราเขียนโน้ตเอาไว้แมวของมาลี
เอามาอ่านใหม่คราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วเอามาอ่านใหม่เดี๋ยวนะฮะอ้าวมันจะเห็นไม่ตลอดเอาแหละเห็นเต็มเต็มเพลงอะไรครับแมวของมารีต้องเขียนไว้ข้างบนต่อจากนั้นก็คือเขียนกุญแจซอนพอเขียนกุญแจซอนแล้วข้างหลังกุญแจซอนคือโอ้โหคอมพิวเตอร์หน่อยที่เวลาถามปุ๊บแล้วตอบปั๊บเลยคือเครื่องหมายกำหนดจังหวะ4ตัวล่างคือโน้ตตัวอะไรเลขประจำตัวโน้ตตัวอะไรตัวดำตัวสี่เลข4คือโน้ตประจำตัวดำมีได้กี่ตัวใน1ห้อง4ตัวข้างบนคือจำนวนใช่ไหมฮะอ้าว1 2 3 4จบกัน1 2 3 4จบห้อง1ขีดขีดแล้วครับเส้นกันห้อง1 2ตัวนี้2จังหวะ3 4อยู่ที่นี่1 2 3 4หมดสิทธิ์บรรทัดที่2 1 2 3 4 1 2 3 4อยู่ที่นี่ขีดอ่ะอ่านแค่นี้2บรรทัด1 2 3 4มีเลโดเลมีมีมีเลมีซอนมีซอนซอนซอนนะโน้ตที่อยู่คาบเส้นที่สองเนี่ยคือเสียงซอนโน้ตที่อยู่คาบที่เส้นที่สองคือเสียงซอนเอาใหม่นับสี่นะดังๆแมงมุมลายแมวของวลี1 2 3 4มี